พาคุณผู้ชมไปสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งท้องทะเลตรังที่มาพร้อมกับฝูงปลากระตักนับล้านล้านตัวเลยถ้าพร้อมแล้วพาไปชมความสวยงามให้ถึงที่กันค่ะว้าวคุณผู้ชมนี่เลยนะคะภาพนี้บันทึกโดยนายอานนท์กิ่งเกาะยาวนะคะรั้วบางดาดค่ะเป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวทะเลตรังแล้วก็เป็นไกด์นำเที่ยวได้ดำน้ำลงไปสำรวจแนวปะการังน้ำตื้นที่สงบสะอาดบริเวณเกาะเหลาเหลียงนะคะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะการดำน้ำตื้นในครั้งนี้คุณผู้ชมขาเดินลงทะเลที่ห่างจากฝั่งประมาณ20เมตรแล้วก็ดำน้ำที่มีความลึกเมตรครึ่งถึง2เมตรครึ่งนะคะปรากฏว่าเราไปเจอกับฝูงปลากระตักอะค่ะคุณผู้ชมหรือว่าปลาเหล็กโคนก็ได้แล้วแต่ชื่อเรียกนะคะซึ่งปลาเหล็กโคนเนี่ยเป็นภาษาถิ่นที่ชาวประมงเรียกกันนะคะนับล้านล้านตัวเลยนะคะแล้วก็ยังไปเจอนี่ด้วยค่ะปลาการ์ตูนหรือปลาดีโมว่ายอยู่คู่กับดอกไม้ทะเลหลากหลายสีสันท่ามกลางน้ำสวยทะเลใสนะคะซึ่งฝูงปลากระตักนะคะก็ไม่ได้แตกตื่นนะคะแต่กลับว่ายวนรอบตัวให้เราได้เก็บภาพสวยๆกันซึ่งที่เห็นภาพใต้ท้องทะเลอันอุดมสมบูรณ์สวยงามขนาดนี้ค่ะเป็นผลมาจากการปิดเกาะไปนานหลายเดือนนะคะเพื่อให้ฟื้นฟูธรรมชาติทางทะเลให้กลับมาคงความอุดมสมบูรณ์อีกครั้งค่ะและคุณผู้ชมท่านใดสนใจไปเที่ยวดำน้ำชมโลกใต้ท้องทะเลตรังรวมไปถึงเกาะสวยๆหลายเกาะในพื้นที่จังหวัดตรังที่กำลังสวยสมบูรณ์นะคะสามารถไปเที่ยวได้ยาวๆเลยจนถึงพฤษภาคมปีหน้าเลยละค่ะคุณผู้ชมเห็นแบบนี้ติดต่อสอบถามได้ที่นายอานนท์กิ่งเกาะยาวนะคะหรือบางดาดนะคะผู้ประกอบการท่องเที่ยวทะเลตรังตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นได้บนหน้าจอณขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์หรือว่าทาง Facebook ก็ได้นะคะก็จะมีเรือบริการนำเที่ยวให้เลือกทั้งเรือสปีดโบ๊ทนะคะหรือเรือหางยาวแบบชาวบ้านในราคามิตรภาพก็ได้เหมือนกันคุณผู้ชมเห็นแบบนี้อย่าลืมไปสัมผัสด้วยตัวเองนะคะท้องทะเลตรังกับฝูงปลากระตักนับล้านตัวในช่วงฤดูเปิดการท่องเที่ยวทางทะเลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ